สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่24พฤษภาคม2566กลายเป็นประเด็นร้อนแรงกรณีนาวาตรีสิทธาธิวารีแกนนำพรรคไทยสร้างไทยชงคำถามเรื่อง Advance MOU ผูกมัด8พรรคร่วมรัฐบาลถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ให้เป็นฝ่ายค้านร่วมกันโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งคำถามถึงมารยาทของนาวาตรีสิทธาที่ร่วมร่าง MOU อยู่ด้วยหากเป็นคนนอกตนจะไม่ตำหนิเลยแต่นี่เป็นคนร่างและพิจารณา MOU อยู่ด้วยกันกลับตั้งคำถามให้พรรคเพื่อไทยถูกพุ่งเป้าจากสังคมอีกทั้งไม่ควรใส่ร้ายตนว่าโดนไปรับรีฟโดยถ้านาวาตรีสิทธายังมีพฤติกรรมเช่นนี้คิดว่าการทำงานร่วมกันกับตนคงลำบากนาวาตรีสิทธาต้องพูดความจริงขณะที่นาวาตรีสิทธาโพสต์ข้อความขออภัยที่ถาม Advance MOU ก็คือจัดงานมั่นหมายส่วนการร่วมรัฐบาลเท่ากับแต่งงานกันเป็นครอบครัวดังนั้นคนรักกันเป็นแฟนกันแล้วคิดเกินเลยไปก็ต้องถอยหลังผิดพลั้งไปก็ต้องขอโทษต่อไปนี้ไม่ล้ำเส้นไม่เร่งไม่บีบคั้นเรามาเดินหน้าต่อแบบพอดีไปด้วยกันปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยหลังพ้นจากตำแหน่งส.ส.โดยนายศักดิ์สยามแจ้งสถานะว่าโสดไม่มีหนี้สินและมีทรัพย์สินทั้งสิ้น110ล้านบาทพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามสถานการณ์พายุฝนพัดถล่มโรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายได้รับบาดเจ็บ78รายโดยได้แสดงความเสียใจในนามรัฐบาลขณะที่ผู้บาดเจ็บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์